สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง VNP มีเรื่องเล่าผมยืนอยู่บนสะพานลอยคนข้ามถนนราชพฤกษ์ด้านฝั่งขาเข้าด้านหน้าก็จะเป็นเชิงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์รถก็วิ่งลงมานะครับมุ่งหน้าไปทางถนนบรมราชชนนีตอนนี้ก็ขยับมาในด้านฝั่งขาออกหากท่านใดได้ใช้ถนนราชพฤกษ์ในด้านฝั่งขาออกเมื่อผ่านบริเวณก่อนถึงคลองมหาสวัสดิ์ก็จะพบกับปัญหารถติดเป็นประจำหลายท่านก็จึงหลีกเลี่ยงนะครับที่จะไม่ผ่านจุดนี้หากมีเส้นทางอื่นที่ไปแล้วสะดวกสบายมากกว่าคลิปนี้ผมก็จะพาชมโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ์เพื่อแก้ปัญหาคอขวดถนนราชพฤกษ์ตามแผนจะได้ใช้ในปี2568ก็ปีหน้านะครับช่วงนี้ก็ทนๆกันไปก่อนตรงนี้ก็เป็นฝั่งด้านทิศใต้ของเชิงสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์สำหรับความก้าวหน้าการก่อสร้างก็อยู่ที่ประมาณ 60% มีงานติดตั้งเสาแล้วก็วางพื้นสะพานตอนนี้ผมก็ข้ามสะพานมานะครับมายืนอยู่บนสะพานลอยด้านหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลรถด้านล่างก็ลงมาจากสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ด้านนี้ก็เป็นฝั่งขาออกรถมุ่งหน้าไปทางวงเวียนถนนนครอินทร์กรมทางหลวงชนบททุ่มงบประมาณ 1,181 ล้านบาทเศษสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เพื่อแก้ปัญหาคอขวดบนถนนราชพฤกษ์โดยค่าดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์เมื่อเดือนธันวาคม2565ที่ผ่านมาในพื้นที่จังหวัดนนทบุรีด้านตะวันตกซึ่งปัจจุบันสองข้างทางของถนนราชพฤกษ์มีความเจริญเติบโตเป็นอย่างมากมีบ้านจัดสรรคอนโดมิเนียมศูนย์การค้าได้ทยอยเปิดตัวขึ้นมารองรับผู้เข้ามาอาศัยในย่านนี้มากขึ้นทุกปีปัจจุบันถนนราชพฤกษ์ไม่สามารถรองรับการจราจรที่มีปริมาณหนาแน่นได้ในช่วงเร่งด่วนซึ่งจะมีจำนวนรถยนต์สูงถึง 59,000 คันต่อวันทำให้ผู้ใช้ถนนราชพฤกษ์ไม่มีความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ได้เกิดอุบัติเหตุขึ้นหลายครั้งเนื่องจากเป็นคอขวดปัจจุบันสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็มีช่องจราจรเพียง6ช่องเท่านั้นเนื่องมาจากมีเขตทางไม่พอที่จะสร้างทางขนานเพิ่มเติมได้กรมทางหลวงก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับจึงต้องดำเนินการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ถนนราชพฤกษ์โดยสร้างเป็นทางยกระดับเพื่อลดปัญหาดังกล่าวเพื่อให้สะพานนะครับผ่านไปได้เขาจึงมีความจำเป็นต้องตัดหลังคาสะพานลอยนะครับออกไปก่อนชั่วคราวสำหรับสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ก็จะเป็นทางยกระดับขนาด2ช่องจราจรต่อทิศทางบนทางขนานของถนนราชพฤกษ์โครงสร้างเสาและโครงสร้างส่วนบนจะเป็นโครงสร้างเหล็กเพื่อให้งานก่อสร้างรวดเร็วกระทบการจราจรบนถนนราชพฤกษ์ให้น้อยที่สุดมีจุดเริ่มต้นงานก่อสร้างประมาณกิโลเมตรที่12+850ไปสิ้นสุดงานก่อสร้างประมาณกิโลเมตรที่15+100สะพานฝั่งขาเข้าจะมีความยาว 2.1 กิโลเมตรและสะพานฝั่งขาออกยาว 1.9 กิโลเมตรคาดว่าจะดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จในปี2568ผู้รับจ้างก่อสร้างบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดเริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่1ธันวาคม2565
และจะสิ้นสุดสัญญาจ้างวันที่18พฤษภาคม2568ระยะเวลาการก่อสร้าง900วันตอนนี้ผมเดินลงมานะครับอยู่บริเวณถนนราชพฤกษ์ในด้านฝั่งขาออกอยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลตรงเชิงสะพานนะครับตรงนี้ก็เป็นด้านฝั่งขาออกนะก็มีการวางพื้นสะพานแล้วนะครับเขาก็จะเริ่มไล่ตั้งแต่เชิงสะพานก่อนนะตอนนี้มีไล่วางพื้นนะครับตั้งแต่เชิงสะพานในฝั่งด้านทิศใต้แล้วก็ฝั่งทิศเหนือของคลองมหาสวัสดิ์ตรงนี้ก็เป็นพื้นที่โรงแรมเก่านะครับก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามีการซื้อขายกันหรือยังนะตอนแรกก็เป็นโรงแรมนะครับตอนนี้ก็รื้อออกไปเป็นพื้นที่ว่างแล้วก็อยู่ด้านหน้าของศูนย์การค้าเซ็นทรัลด้วยฝั่งตรงข้ามผมนะครับก็จะเป็นทางขึ้นรถมุ่งหน้ามาจากนครอินทร์นะครับไปถนนบรมราชชนนีในฝั่งขาเข้าเนี่ยสะพานจะยาวกว่านะครับยาวกว่าฝั่งขาออกเดี๋ยวผมขี่มอเตอร์ไซค์กลับนะครับเดี๋ยวไปดูงานก่อสร้างบริเวณแถวสะพานข้ามคลองนะครับว่าไปถึงไหนแล้วตรงนี้ก็มีการวางโครงสะพานไว้บ้าง นะครับในช่วงจะถึงเชิงสะพานในด้านฝั่งทิศเหนือบริเวณนี้นะครับด้านขวาของผมเนี่ยก็ต้องวางสะพานตลอดนะตอนนี้ก็ยังไม่มีการวางโครงสะพานแล้วก็พื้นด้านหน้าเห็นแล้วนะครับด้านหน้าก็มาจ่อแล้วนะก็ต้องก่อสร้างมาแล้วครับมาเชื่อมกันบริเวณแถวกลางสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์ด้านขวาก็เป็นฝั่งขาออกนะครับส่วนด้านซ้ายก็เป็นฝั่งขาเข้าดูแล้วก็คงเสร็จตามแผนนะครับคือปี2568นะงานก่อสร้างแบบนี้นะครับก็จะทำได้เร็วนะมีโครงเหล็กนะครับแล้วก็พื้นสะพานงานส่วนใหญ่ก็จะเป็นสำเร็จรูปก่อสร้างมาจากโรงงานนะครับแล้วก็มาประกอบในพื้นที่ก็เป็นความคืบหน้าของโครงการก่อสร้างสะพานข้ามคลองมหาสวัสดิ์คลิปนี้ก็นำมาฝากกันนะครับขอบคุณสำหรับการชมคลิปวิดีโอขอบคุณสำหรับการกดติดตามและขอบคุณสำหรับท่านที่ให้การสนับสนุนช่อง VNP มีเรื่องเล่าไว้พบกันใหม่ในคลิปต่อไปสำหรับวันนี้ขอให้โชคดีมีความสุขทุกท่านสวัสดีครับ